สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพลิกชีวิตชาวร้อยเอ็ดโชคใหญ่ลนไซถูกหวย5ใบรวดรวย30ล้านสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อประจำวันที่1กุมภาพันธ์ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรางวัลที่1ได้แก่912307รางวัล3ตัวหน้า605และ248รางวัล3ตัวหลัง282และ651รางวัลเลขท้าย2ตัว97โดยคนดวงเฮงของงวดนี้ชาวเน็ตต่างพากันแชร์ภาพลักษณะคล้ายแผงหวยแห่งหนึ่งในมือมีรางวัลที่1 5ใบมูลค่า30ล้านบาทโดยทราบว่าผู้โชคดีดังกล่าวอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนผู้ถูกรางวัลคือป้าหนูอย่างไรก็ตามทางทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดก็ขอแสดงความยินดีกับป้าหนูผู้ถูกรางวัลที่1 5ใบรับ30ล้านบาทท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ